เมื่อเดือนมกราคมปี2023ชาวประมงญี่ปุ่นคนหนึ่งออกเรือไปหาปลาเขาทอดแหลงไปในทะเลและเมื่อเขาดึงอวนขึ้นมาสิ่งที่เขาพบไม่ใช่ปลาธรรมดาครับแต่เป็นปลาจากใต้ทะเลลึกปลาโอฟิสยาวเกือบ6เมตรทั้งที่ปกติแล้วมันอาศัยอยู่ลึกลงไปในทะเลกว่า1กิโลเมตรและไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นครับกรณีเช่นนี้เริ่มพบเห็นทั่วโลกทั้งแมงกระพุนยักษ์แฟนทอมปลาสมองเรียบและปลาแบล็กซีเดวิลแองเกิลฟิชสัตว์ทะเลลึกที่เคยเป็นความลับของธรรมชาติกำลังโผล่ขึ้นมาให้มนุษย์ได้เห็นทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงเดินทางขึ้นมาสู่ผิวน้ำมากขึ้นเรื่อยๆติดตามได้ในสัตว์ทะเลลึกขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อโลกใต้ท้องทะเลกำลังเปลี่ยนไปหนึ่งปรากฏการณ์แปลกประหลาดในท้องทะเลประมาณ 71% ของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำมหาสมุทรทั้ง5แห่งคือมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรใต้เป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตถึง 94% ของสัตว์ทั้งหมดบนโลกแต่น่าแปลกใจที่มนุษย์สำรวจและทำแผนที่ได้เพียง 5% ของมหาสมุทรเท่านั้นอีก 95% โดยเฉพาะในทะเลลึกนั้นยังคงเป็นความลับสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมนุษย์มีแผนที่ของดาวอังคารที่ละเอียดกว่าพื้นมหาสมุทรของโลกที่เราอาศัยอยู่มีนักบินอวกาศ12คนที่ใช้เวลารวม300ชั่วโมงบนดวงจันทร์แต่มีเพียง3คนเท่านั้นที่สามารถลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดของทะเล Challenger Deep และใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานการพบสัตว์ทะเลลึกที่ผิวน้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปี2023ชาวประมงคนนึงจับปลาโอฟิสได้ถึง50ตัวในคราวเดียวในปี2024มีการพบปลาโอฟิสที่แคลิฟอร์เนียถึง3ครั้งและในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ก็มีการพบปลาโอฟิสที่ยังมีชีวิตในเม็กซิโกซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะการพบปลาโอฟิสนั้นถือเป็นเรื่องยากตั้งแต่ปี2001ที่มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของปลาโอฟิสที่มีชีวิตได้เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นมีความเชื่อโบราณว่าการพบเห็นปลาโอฟิสเหนือน้ำเป็นสัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวในปี2011ญี่ปุ่นประสบกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และก่อนหน้านั้นไม่นานมีการพบซากปลาโอฟิสประมาณ20ตัวบนชายฝั่งญี่ปุ่นปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปลาโอฟิสเท่านั้นสัตว์ทะเลลึกหลายชนิดก็เริ่มโผล่ขึ้นมาที่ระดับผิวน้ำบ่อยขึ้นเช่นแมงกระพุนยักษ์แฟนทอมที่มีหนวดคล้ายริบบิ้นยาวกว่า10เมตรซึ่งปกติพบที่ความลึก 1-2 กิโลเมตรแต่ที่แอนตาร์กติกากลับพบที่ความลึกเพียง80เมตรเท่านั้นมีรายงานจากประเทศรัสเซียว่าชาวประมงจับสิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนซึ่งแท้จริงแล้วคือปลาสมองเรียบที่มีรูปร่างคล้ายสมองและที่ห่างจากชายฝั่งสเปนไปประมาณ 2,000 กิโลเมตรมีการพบ Black Sea Devil Angler Fish ที่ระดับผิวน้ำซึ่งปลาน่ากลัวชนิดนี้มีชื่อว่าปลาปีศาจที่มีเบ็ดเรืองแสงบนหัวเพื่อล่อเหยื่อ 2. โลกใต้ทะเลลึกเขตแดนลับที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเราอยู่ที่ชายหาดและมองไปที่น้ำสีฟ้าเราจะเห็นเพียงชั้นบนสุดของมหาสมุทรนี่เรียกว่าโซนแสงแดดหรือ Sunlight Zone ความลึกที่แสงอาทิตย์สามารถส่องถึงในพื้นที่นี้สัตว์ทะเลมีสีสันและความหลากหลายมากที่สุดเป็นชั้นทะเลเพียงชั้นเดียวที่เกิดการสังเคราะห์แสงได้นั่นคือสาเหตุที่พบสาหร่ายขนาดใหญ่และแพลงก์ตอนพืชที่นี่สิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้เป็นพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรแต่เมื่อเราลงไปลึกขึ้นก็จะเริ่มมืดลงน้ำดูดซับแสงอาทิตย์ที่ความลึก10เมตรเหลือแสงอาทิตย์เพียง 16% และที่100เมตรเหลือเพียง 1% เท่านั้นหากลงไปลึกกว่านั้นแสงจะไม่สามารถส่องผ่านความลึกเกิน 1,000 เมตรได้นี่คือสาเหตุที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรหลังจากโซนแสงแดดที่ความลึก200เมตรเริ่มต้นโซนถัดไปที่เรียกว่าโซนไทวไลท์ที่ระดับนี้เราเริ่มเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเช่นหมึกสตรอเบอรี่ที่ตาข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งตาที่ใหญ่กว่านั้นช่วยให้มันมองเห็นน้ำในระดับสูงที่มีแสงและตาที่เล็กกว่านั้นช่วยให้มันมองเห็นการเรืองแสงชีวภาพในความมืดที่ความลึกเกิน 1,000 เมตรโซนทไวไลท์สิ้นสุดลงและเริ่มต้นโซนมิดไนท์ที่นี่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึงได้เลยสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่มักเคลื่อนที่ไปมาระหว่างโซนทไวไลท์และโซนมิดไนท์เช่นปลาประเภทเดียวกับแองเกิลฟิชปลาเหล่านี้มีเบ็ดบนหัวพร้อมหลอดไฟเรืองแสงพวกมันใช้หลอดไฟนี้ดึงดูดเหยื่อในน้ำที่มืดสนิทที่ความลึก 4,000 เมตรโซนมิดไนท์สิ้นสุดลงและเริ่มต้นโซนทะเลลึก
ซึ่งต่อเนื่องจนถึงความลึก 6,000 เมตรใต้ระดับผิวน้ำโซนนี้ยังคงไม่ได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวางสิ่งมีชีวิตที่พบที่นี่ไม่พบที่อื่นใดบนโลกซากเรือไททานิกอยู่ในโซนนี้พื้นทะเลส่วนใหญ่อยู่ที่ความลึก 6,000 เมตรแต่ในบางที่ที่ทะเลลึกกว่าเราเรียกความลึก 6,000 เมตรถึง 11,000 เมตรว่าโซนฮาดาวและนี่คือส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรและยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับ 3. การอพยพรายวันในทะเลลึกที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องสร้างแสงของตัวเองผ่านกระบวนการเรืองแสงชีวภาพแสงนี้เกิดจากสารเคมีพิเศษ2ชนิดคือลูซิเฟอรีนและลูซิเฟอเรสเมื่อสารเคมีทั้งสองมารวมกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและพลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานี้จะปล่อยออกมาเป็นแสงแทนที่จะเป็นความร้อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าหน้าที่โซน่าของกองทัพเรือค้นพบบางสิ่งที่น่าสนใจพวกเขาเห็นว่าในตอนกลางคืนพื้นทะเลทั้งหมดนั้นลอยขึ้นมาหลายร้อยเมตรสิ่งนี้ถูกค้นพบโดยการใช้โซน่าอย่างไรก็ตามพื้นทะเลนั้นไม่ได้ลอยขึ้นมาจริงๆแต่ปลาหมึกและแพลงต้อนจำนวนมากกำลังลอยตัวขึ้นพร้อมๆกันเหตุการณ์พิเศษนี้เรียกว่า Deep Scattering Layer เป็นเบาะแสแรกของทางหลวงที่ซ่อนอยู่ในทะเลซึ่งมีสิ่งมีชีวิตในทะเลหลายล้านตัวมาเยือนทุกวัน Deep Scattering Layer นั้นคือส่วนของทะเลที่สะท้อนเสียงซึ่งมันสะท้อนเสียงเพราะความหนาแน่นสูงของสิ่งมีชีวิตในทะเลนักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกวันสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านตัวตั้งแต่แพลงต้อนสัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงปลาขนาดกลางว่ายไปที่ระดับผิวน้ำและจากนั้นก็กลับไปที่ความลึกนี่ถือเป็นการอพยพที่ใหญ่ที่สุดบนโลกและสิ่งที่น่าแปลกใจคือสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหลายศตวรรษแล้วโดยมนุษย์ไม่รู้ลองจินตนาการครับว่าสัตว์หลายพันล้านตัวที่มีน้ำหนักมากกว่ามวลมนุษยชาติรวมกันถึง25เท่าว่ายขึ้นและลงพร้อมกันทุกวันการอพยพขึ้นและลงนี้เรียกว่าการอพยพตามแนวดิ่งรายวันเดียว vertical migration หรือ DVMเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนและเกิดขึ้นทุกที่จากมหาสมุทรแปซิฟิกถึงมหาสมุทรอินเดียและจากมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือถึงมหาสมุทรใต้พวกมันขึ้นมาทำไมคำตอบง่ายๆคือขึ้นมากินอาหารโดยที่ไม่ถูกกินเป็นอาหารเนื่องจากการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวน้ำแพลงต้อนพืชจึงพบที่ผิวน้ำปลาเล็กและแพลงต้อนสัตว์จำนวนมากกินแพลงต้อนพืชนี้ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพวกมันไม่ขึ้นมากินอาหารในช่วงกลางวันเหตุผลเพราะในช่วงกลางวันมีผู้ล่าอื่นๆสิ่งมีชีวิตเช่นฉลามวาฬและโลมาอาจจะกินพวกมันนั่นคือสาเหตุที่ปลาเล็กและสัตว์ทะเลลึกเหล่านี้ว่ายไปที่ผิวน้ำในตอนกลางคืนกินอาหารในความมืดและก่อนรุ่งสางพวกมันหายกลับไปในความลึกของทะเล 4. สัญญาณเตือนจากท้องทะเลปัญหาคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการอพยพรายวันกำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแทนที่จะเป็นการอพยพรายวันพวกมันกำลังอพยพอย่างถาวรในขณะที่โลกร้อนขึ้นสัตว์ทะเลลึกเหล่านี้กำลังย้ายไปในที่ที่เย็นกว่าเช่นขั้วโลกความร้อนที่เกิดจากภาวะโลกร้อนถูกดูดซับโดยมหาสมุทรของเราเป็นส่วนใหญ่ 90% ของความร้อนถูกดูดซับโดยมหาสมุทรและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อความร้อนนี้ถูกดูดซับโดยน้ำมหาสมุทรก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิที่เคยคงที่มาหลายแสนปีกำลังเพิ่มขึ้นความร้อนจากดวงอาทิตย์กำลังทำให้ผิวน้ำอุ่นขึ้นแต่น้ำในทะเลลึกยังคงความเย็นที่อุณหภูมิเดิมเพราะความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้นไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้น้ำอุ่นเบากว่าน้ำเย็นมันมีความหนาแน่นน้อยกว่านั่นคือสาเหตุที่มันอยู่ใกล้ผิวน้ำมากกว่าและน้ำเย็นก็ยังคงอยู่ที่ก้นทะเลน้ำสองชนิดนี้ไม่สามารถผสมกันได้ง่ายแต่ผลก็คือออกซิเจนในน้ำที่ผิวนั้นไม่สามารถไปถึงน้ำเย็นที่ก้นได้มีการขาดแคลนออกซิเจนในทะเลลึกซึ่งแม้จะมีการขาดออกซิเจนเพียงเล็กน้อยก็หมายความว่าประชากรที่นั่นจะลดลงในวงกว้างนี่ทำให้เกิดภัยคุกคามของการสูญพันธุ์และสัตว์ทะเลลึกเหล่านี้วิวัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนคงที่ดังนั้นพวกมันจึงกำลังย้ายไปที่ผิวน้ำการย้ายไปที่ผิวน้ำก็เป็นอันตรายในช่วงกลางวันพวกมันจะกลายเป็นเหยื่อของฉลามและวาฬได้ง่ายนักวิทยาศาสตร์ทำนายว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้อุณหภูมิของโซนน้ำลึกจะเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสและสัตว์ทะเลลึกเมื่อเทียบกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ำจะอพยพเร็วกว่า 4-11 เท่า
อนาคตของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้กำลังตกอยู่ในอันตรายและสัตว์หลายชนิดอาจสูญพันธุ์ไปตลอดกาลโดยที่บางชนิดนั้นอาจจะสูญพันธุ์ไปก่อนที่จะได้รับการค้นพบ